สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามกันแล้วก็กลับมาอยู่ในเกมแท็บกันอีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้ดิเราได้ไปทำการเล่นเกมปักตัวอ่อนกันอีกแล้วนะฮะซึ่งก็บอกเลยว่าผมแค่อยากเล่นตอนประมาณตีหนึ่งแล้วปรากฏก็ว่ามันมีการอัปเดตใหม่ล่าสุดของเกมแท็บซึ่งก็บอกเลยว่าคุณสามารถสร้างทำเวิร์กช็อปในเกมแท็บได้แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับที่ผมมาแคสต่อเนี่ยในวันนี้เป็นเพราะว่ามันมีฟาร์มเมอร์สโนว์นะครับนะที่มันเหมือนด่านมือฟาร์มเมอร์1มันเหมือนกันเลยนะครับ2อันนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นนะครับมันเป็นด่านที่โคตรสวยเลยนะครับดูท่านผู้ชมดูมีดวงจันทร์นะครับแล้วก็มีดวงดาวมากมายเลยนะฮะดูดิแล้วมีหิมะตกด้วยผมโคตรรักด่านนี้เลยครับท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้ก็คือนะครับคุณสามารถสร้างตัวละครในโหมดปกติได้แล้วนั่นหมายความว่าผมจะนารูโตะไปเล่นสู้กับตัวที่ผมสร้างได้แล้วนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาโหมดไปเล่นสู้กับสร้างตัวละครได้แล้วนะฮะแต่ตอนนี้ต้องรอผู้พัฒนาไอ้พวกทำโหมดก่อนนะครับให้เขามาทำมอดให้เขานะฮะคือตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่ตอนนี้นะผมจะเล่นตัวอะไรชิวๆไปก่อนนะครับผมจะเล่นอะไรดีนะครับที่มันเหมาะกับคริสต์มาสผมรักคริสต์มาสนะฮะไม่ใช่ผมไม่รักนะผมรักมากเลยตุ๊ด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 โอ้แม่น้ำแข็งไว้เฮ้ยไม่มีการไหลของแม่น้ำครับแม่น้ำแข็งไอ้ย่าโอ้โหพื้นเป็นน้ำแข็งโคตรเฟี้ยวเอาดิตีมันเลยโอ้โหดีแหละนายอย่ามาจับไข่ยันซี่นี่แน่โอ้โหสิมันก็เป็นฝั่งชนะไปนะครับสุดยอดจริงๆโอ้โหนะครับนะรีวิวด่านไปด้วยในตัวดีกว่าครับเฮ้ยมีของขวัญด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยมีซีเคทด้วยตัวอะไรวะเนี่ยอะไรวะ Princess Eve Elfเอลนะครับนะเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเฮ้ยเดี๋ยวบอกเฮ้ยมีซีเคทด้วยนะครับนะโอ้โหตะกี้สั่งเมาเลยนะครับนะเมื่อรู้เฮ้ยตัวนี้ใช่ปะเฮ้ยตัวนี้ก็ใช่เฮ้ยน่าจะมีซานต้าขอให้มีซานต้าขอให้มีซานต้าขอให้มีซานต้าปึ๊บอะไรวะไอเมจนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเอาแล้วเว้ยนะครับสั่งเมาเลยนะครับจากแรกมึนๆนะฮะโอเคแต่ผมก็อาจจะยังเมาอยู่นะฮะนิดนึงนะฮะต้องขอโทษท่านผู้ชมดีด้วยนะครับนะผมจะหาตั้งใจหาดูนะครับเฮ้ยอะไรวะนะครับเฮ้ยต้องมีซานต้าเอาละครับผมว่าผมน่าจะเป็นคนแคสคนแรกบนโลกเลยมั้งตอนนี้เพราะว่าหมอดมันเพิ่งอัปเดตตะกี้แล้วผมบังเอิญผมมาเล่นตอนประมาณตีหนึ่งนะครับนะมันอัปเดตประมาณตีหนึ่งของเวลาประเทศไทยเราไงนะครับแต่มันไปอัปเดตตอนเช้าของฝรั่งใช่ไหมล่ะตอนบ่ายตอนเย็นของฝรั่งนะครับนะเราโหผมเป็นคนแรกของประเทศไทยมั้งในตอนนี้นะครับโอเคนะฮะมันมีอะไรวะมันมีซีเคทด้วยนะครับคือ2ที่นะตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้ดูช่องของฝรั่งด้วยนะครับว่าช่องฝรั่งเขาเจอตรงไหนมั่ง What มันมีกี่อันวะเฮ้ยหรือว่ามีอยู่ด้านใต้นะครับเผื่อมีอยู่ด้านใต้เดี๋ยวก่อนขอหาก่อนนะฮะโอ้นะครับจากเมาเนี่ยตกใจเลยนะครับเห็นกล่องของขวัญนี่อยู่ดีแม่งก็สตาร์ทเองนะฮะปึ๊บโอเคมีแค่2อันนะครับไม่มีซานต้าหรอซานต้าอยู่ด้านบนหรือเปล่าใช่แล้วซานต้าอยู่ด้านบนหรือเปล่าอะไรดำๆตรงนั้นเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับมันมีอะไรดำๆตรงนู้นด้วยนะฮะใช่ซานต้าหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะแม่งมวยแล้วเฮ้ยมันน่าจะมีซานต้าอยู่ด้านบนนะครับไม่มีหรอนะครับด้านใต้ล่ะด้านใต้เผื่อจะมีซานต้าใต้ดินอย่างเงี้ยมีป่ะไม่มีอ่ะนะครับไม่มีก็ไม่มีวะหรือว่าอยู่ชั้นใต้ดินไม่มีครับจากที่ผมดูมาแล้วผมหาทั่วเลยนะถ้าน้องๆอยากหาช่วยก็หาช่วยไปนะครับนะแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นละนะมันอาจจะไปอยู่ในด่านอื่นก็ได้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแค่ซีเคทแค่2ด่านนี่แหละเอ้ยแค่ด่านเดียวนี่แหละนะครับนะหาตัวละครเนี่ยนะครับน่าจะไม่มีอีกแล้วแหละถ้าเจอซานต้านี่แหลมเลยนะเนี่ยโอ้โหเอาไปทำคอนเทนต์ได้สบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่า2ตัวละครที่ปลดออกมานะครับมันคือตัวอะไรมันทำอะไรได้เฮ้ยนี่ไงอุ้ยเพียบเลยเฮ
เฮ้ยตัวซีเคดนะครับเหลือต้อง4ตัวที่ผมต้องหาเอาว่ะเอาว่ะนะครับโอ้โหแล้วผมก็เมาแคทไม่ได้นะครับนะเอาแหละเดี๋ยวเล่น2ตัวนี้ไปก่อนนะครับตัวอื่นค่อยหาเดี๋ยวตอนนี้อ้วกนะครับกูทำอะไรให้คนดูดูวันนี้ตอนตีหนึ่งอ่ะเอาละครับขอเริ่มใหม่นะนะไอตัวละครที่ผมปลดไม่ได้ก็คืออะไรวะ Presence Elf แล้วก็ Ice Mage นะครับนะก็คือเหมือนเป็นพวกพลังวิเศษของพวกน้ำแข็งนะฮะเอาละเดี๋ยวผมจะให้มันร้องกับบุคคลธรรมดาดูก่อนนะครับก็คือชนเผ่ายุคหินนะฮะไอ้นี่บอกเฮ้ยหัวเล็กน่ารักจังเบยนะครับไอ้นี่มันทำอะไรได้ปุ๊บปุ๊บปล่อยให้แข็งเฮ้ยโอ้โหเอาดิเอาดิแข็งโป๊ะแข็งโป๊ะมาเลยฟุ๊บปักโอ้โหผมไม่น่ามันเยอะเลยว่ะมันโดนฟาดตายแน่ๆเลยแอะเรียบร้อยตายอ่ะเอาละครับลองให้มันเจอช้างตัวเดียวนะครับตะกี้ผมเอาเยอะเกินไปมันเลยแพ้นะครับนะดูไปดูมาก็เหมือนอะไรนะเหมือนตัวละครในโฟร์เซนอ่ะมันชื่ออะไรนะผู้หญิงตังเอกอ่ะนำเรื่องอ่ะเออมันชื่ออะไรอ่ะนั่นแหละนะครับนะตึบตับตึบตับตึบตับเฮ้ยช้างแป๊บเดียวก็แข็งเว้ยเฮ้ยดูดิเป็นโจทย์ต่ออะไรอย่างนี้นะครับนะช้างแข็งเว้ยมันไม่ใช่น้ำแข็งนะครับนะผมบอกเลยก่อนมันไม่เหมือนน้ำแข็งไอ้พวกที่ไวกิ้งมันยิงนะครับมันไม่เหมือนกันนะอันนี้คือมันแข็งแล้วมันก็หยุดนะครับนี่แล้วมันก็แข็งเป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งแบบแข็งโป๊ะนะครับหยุดสักพักนึงนะครับแล้วก็หายแข็งแล้วก็แข็งอีกแป๊บนึงดูดิโคตรเจ๋งโอ้โหดูดิโอ้ไอ้นี่กำลังจะชนนะครับช้างบอกกำลังจะชนแล้วทำไมกูไม่ได้ชนมานะครับช้างถึงกำงงนี่แข็งอีกแล้วนะครับโคตรแสบเออโอ้โหไอเมดนะครับโคตรแสบฮะแต่ก็ตายไปอยู่ดีนะครับเอออ่ะเอาละเดี๋ยวเราน่าจะมีเซนต้าคอร์ดเว้ยเฮ้ยอยากเจอเซนต้าคอร์ดอ่ะไม่มีเหรอโถ่เอ้ยมันอยู่ในนี้ป่าววะมันมีต้อง4ตัวตัวละครมันไปไหนหมดวะเอาละครับแล้วตัวต่อมาก็คือเอลฟ์ของเรานะครับซึ่งก็บอกเลยว่ามันทำอะไรได้ปุ๊บโยนกล่องไปนะครับของขวัญโยนไปเฉยไม่มีอะไรเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเสกตัวละครนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยให้ของขวัญเป็นตัวละครคู่กับศัตรูนะครับโคตรเจ๋งเอาดิเอาดิเป็นนักรบเป็นนักรบมานะครับที่จริงตัวนี้เป็นนักรบมานะนะครับนะเอาละมันถึงกล่องมาอีกแล้วดูสิฉันจะให้ของขวัญอะไรพวกเจ้านี่แน่โยนไปซานต้าให้กับฉันนี้เป็นคอมบาโดโคตรเจ๋งเออเอาไปเลยเฮ้ยนายอยากได้ตัวอะไรหรือว่ามานะครับเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะเอลฟ์นะครับนะเออให้ของขวัญให้ของขวัญนี่แน่โอ้โหตายนะครับเอาละครับนะจบไปที่2ตัวละครตัวนี้นะครับก็คือไอเมดกับเอลของเรานะครับที่ให้กล่องของขวัญเป็นตัวละครของศัตรูนะครับเออโคตรเจ๋งนะครับนะเออแล้วก็มีตัวละครอีกประมาณ4ตัวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อมันเสกไอทีมิดนะครับมานะครับนะเออเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีตัวละครอีก4ตัวที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นตัวละครนะครับผมจะลงตอนตีหนึ่งลงแม่งเลยนะครับลงตอนเมาๆนี่แหละนะครับนะส่วนตัวละครที่ผมจะหาในวันพรุ่งนี้ก็คงผมต้องตื่นมาทำให้มันจริงจังกว่านี้นะครับในวันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะครับแบบนั่นแหละนะครับผมแคสก่อนเพื่อนแหละผมรู้โค้ชแคสก่อนประเทศไทยเลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าผมพูดไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษด้วยพอดีคือแบบว่าผมแค่จะมาเล่นเกมแท็บในตอนดึกๆนะครับนะเออแบบว่าชิวๆนะครับแต่ปรากฏว่าแท็บไม่มีการอัปเดตขึ้นมาพอดีมันก็เลยแบบเสร็จโจรนะครับก็เลยแบบเออแคสก็ได้ว่าเออเราจะเป็นคนแรกของประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วบังเอิญมันชิวเกินนะครับตอนนี้แล้วผมแบบแต่นอกคงรู้นะอาการอย่างนี้มันคืออาการของคนทำอะไรนะก็นั่นแหละครับโชคดีจุ๊บๆค่อยดูจริงจังกับการอัปเดตของแท็บในตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะ4โมงครับไปดูกันนะครับบ๊ายบาย